สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่และ เวลา6โมงเช้านะครับนาฬิกา6โมงเช้าและวันนี้เราจะขับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะครับแล้วเราจะใช้รถคันนี้คนไทยก็เริ่มรู้แล้วคืออะไรเนี่ยเป็น MG ZS EV รถไฟฟ้านะครับและปัญหาคือที่เมืองไทยตอนนี้อ่ะเดือนธันวา2019มันไม่ค่อยมี DC fast charger ที่เมืองไทยนะครับมันมีไม่กี่ที่แล้วมันที่นั้นมันอยู่แบบว่ามันต้องอ้อมไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอ่ะผมจะไม่ใช้ DC fast charger ผมจะใช้ AC มันจะช้ากว่าแต่ว่าสรุปแล้วผมว่าแบบนั้นอ่ะมันจะสบายที่สุดมันจะเร็วที่สุดตอนนี้กำลังชาร์จให้ 100% นะครับแล้วเดี๋ยวจะโชว์นะว่าเราจะไปไหนอันนี้เป็น DC fast charger เรามี2อันที่เชียงใหม่มีที่นี่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่มหาลัยเรากำลังชาร์จถึง 100% แล้วก็จะบอกนะว่าเราจะไปไหนเอา98แล้วโอเคอีกประมาณ 2-3 นาทีมั้งคงจะเสร็จแล้วเข้าไปในนี้ navigation แล้วก็เราก็กดเอ้ยถ้าเราโชว์นี่แต่คนไทยก็คงจะรู้นะว่าเราจะไปไหน route summary โอเค next stop เนี่ยจะเป็นตากที่โรงแรม Riverside Hotel go to you เขามี AC ที่สถานีชาร์จ AC 22 กิโลวัตต์และรถคันนี้มันสามารถที่จะชาร์จได้ 7.4 กิโลวัตต์272 กิโลเมตรใช่ผมจะต้องขับช้าหน่อยต้องประหยัดไฟฟ้าโอเคนั่นเดี๋ยวเราจะรอให้มันชาร์จถึง 100% แล้วเราก็จะไปเดี๋ยวกลับไปนี่เข้าไปที่นี่แล้วก็ดูข้อมูลว่าไปถึงไหนแล้วโอเคตอนนี้เราเริ่มขับรถแล้วครับตามแพลนนะเราจะออก6โมงเช้าแต่ว่าเราออก6โมงกี่โมงเนี่ย10ใช่โอ้6โมง25ประมาณนั้นนะเราเลท25นาทีแต่ว่าสรุปแล้วมันก็คงไม่เป็นไรมาก25นาทีโอเคตอนนี้เราจะพยายามจำว่าเราออกกี่โมงเราจะพยายามนับหนัวว่ามันใช้เวลากี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้นะ เราใช้ MG Pilot โอเคมันจะเตือนเราบางครั้งนะเนี่ยแบบนี้บอกว่ามันยกเลิกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาถ้าเราเห็นสีเขียวอันนี้เป็น Cruise Control แล้วสีเขียวฝั่งโน้นเป็นMG Pilot เดี๋ยวจะปรับแสงให้นะครับนี่โอเคแล้วถ้าเราใช้ MG Pilot นะเราสามารถที่จะปล่อยพวงมาลัยประมาณ5วินาทีมั้งถ้าจะแบบว่ากดวิทยุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ช่วยได้แต่ว่ามันน่าราคาหน่อยนะมันเตือนตลอดเลยเนี่ยถ้ามันไม่เห็นเส้นทางแต่ว่าอันนี้มันก็ดีนะเนี่ยทำไมมันจะมาเตือนตอนนี้อ่ะหรือว่าเขาต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยเตือนตลอดเลยโอเคนั่นทำไมไม่หยุดเตือนไอ้มันต้องเตือนแล้วถนนดีมากเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันต้องไปไหนเนี่ยอ๋อเขาซ่อมถนนมาThank you.
อนนี้เราได้ขับ2 ชั่วโมงครึ่งแล้วเมื่อกี้ผมไปจอดที่ปั๊มน้ำมันไปห้องน้ำหน่อย2 ชั่วโมงครึ่งก็พอดีต้องการถ้าเป็นถ้าผมขับที่นอร์เวย์หรือว่าที่ยุโรปนะมันจะมีที่ชาร์จมากกว่านี้แล้วผมก็จะแบบว่าชาร์จแล้วก็ไปห้องน้ำแล้วระหว่างเราห้องน้ำเราก็ได้แบบหลายกิโลเมตรนะอาจจะได้แบบ50 ถึง 100 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนอันนี้ไม่ได้ชาร์จเลยแล้วก็แต่ว่าเราใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยเมื่อวานผมทำวิดีโอแล้วก็เทสว่าเราขับ60มันอ่ะเราได้เท่าไหร่แล้วมันใช้เท่าไหร่แล้วมันเป็นประมาณ120กว่าหรือว่า 12.4 มั้งวันนี้มันเป็นแค่10กว่าผมไม่แน่ใจว่าทำไมวันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราโอเคเราไม่เปิดแอร์แล้วก็เรามันแบบว่าจากนี่จากเชียงใหม่มาที่นี่มันลงดอยนิดหน่อยนะตอนนี้เราเหลือ68%เราก็ต้องพยายามประหยัดไฟฟ้าหน่อยแล้วถ้าเราประหยัดไฟฟ้าเนี่ยดีแล้วเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องจอดที่ตากนานไปตอนแรกผมกะว่าอาจจะต้องจอดแบบ 4-5 ชั่วโมงถ้ามันเป็นประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ดีจะได้มีเวลากินข้าวหน่อยแล้วก็ชิลแล้วก็ไปอีกแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่เรายังไม่ถึงนะอีก130 กิโลเมตรจะไปถึงแล้วนะข่าวดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมที่ตากแล้วเรากำลังชาร์จวู้อันนี้คือสถานีชาร์จของเขาเรียก Go to You เป็นบริษัท Go to You เขามีสถานีชาร์จหลายที่โดยเฉพาะที่แถวกรุงเทพกับอีสานแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เชียงรายแล้วก็ที่เชียงใหม่มีแต่อันนี้รู้สึกว่าเขาเพิ่งจะเปลี่ยนสถานีชาร์จนะเพราะว่าในรูปของในเช่นในรูปผมได้เห็นในรูปมันเป็นอีกแบบหนึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนเพราะตอนอันผุดสามันมีปัญหาก็ดีว่าเขาเปลี่ยนแล้วก็ตอนนี้เรากำลังชาร์จเราไปมาถึงนี่มี 38% นะครับหรือว่า38หรือว่า39ไม่แน่ใจอุ้ยมันตัดฝนเองอ่ะน่าจะปิดมั้งอันนั้นข้างหลังโอเคแล้วก็เราต้องประหยัดไฟฟ้าเพราะถ้าเราใช้ไฟฟ้าเยอะไปแล้วมาถึงนี่แบบว่ามาถึงนี่แล้วก็เหลือ 5% เราต้องอยู่นี่แบบว่านานมากตอนนี้เราจะอยู่นี่ประมาณ3หรือว่า4ชั่วโมงดูก่อนแต่ว่าตอนนี้พอถึงเวลาว่าเราจะกินข้าวใช่นั่นน่ะเราชาร์จเราได้ 6.4 กิโลวัตต์เข้าไปในแบตเตอรี่นะแล้วถ้าแบตเตอรี่หมดแล้วนะมันต้องใช้มันต้องใช้เวลา6ชั่วโมงประมาณ6ถึง7ชั่วโมงแล้วเราคงจะชาร์จถึง90กว่า%มั้งก็อยู่นี่3หรือว่า4ชั่วโมงแล้วผมยังไม่ออกจากรถเพราะว่ารถ MG ZS EV น่ะมันยุ่งยากหน่อยเรื่องหนึ่งคือตอนเราจะชาร์จนะถ้าเราจะชาร์จ AC นะครับเราจะต้องแบบว่าล็อกรถถ้าเราไม่ล็อกรถมันไม่ชาร์จถ้าเป็นรถอื่นนะ Tesla e-Golf อะไรนี่น่ะมันไม่ต้องล็อกรถก็ได้มันก็จะเริ่มชาร์จตอนเราเสียบแล้วมันก็จะเริ่มชาร์จแต่อันนี้มันยุ่งยากแล้วถ้าเราจะอยู่ในรถสมมติว่าอย่างนี้นะเราจะอยู่รถเปิดแอร์สบายดีนะเราต้องวิธีคือเราต้องเข้ามาในรถก่อนแล้วก็ล็อกรถก่อนแล้วก็เปิดเหยียบเบรกแล้วก็เปิดเครื่องได้เปิดแอร์ได้เมื่อกี้ผมลืมเข้ามาในรถเปิดเครื่องก่อนแล้วก็ล็อกรถไม่ได้ล็อกก่อนเปิดเครื่องได้โอเคข้างนอกโรงแรมเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโรงแรมตาก Riverside Hotel แล้วที่จริงผมจะไปถามว่าเขามีห้องว่างไหมขากลับ
แล้วก็อันนี้ดีนะเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาบล็อกเขามีคอนบล็อกไว้ไม่ให้รถน้ำมันแบบมาบล็อกที่เนี่ยก็ดีเพราะว่าหลายที่นะที่ยุโรปอ่ะรถน้ำมันจะไปบล็อกที่ชาร์จแล้วก็ผมได้ถามพนักงานนะว่าที่นี่มีอะไรแบบว่ามีร้านอาหารอะไรให้กินไหมเขาบอกว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีมันเป็นแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าร้านขายเครื่องมืออะไรน่ะถ้าจะไปกินข้าวอะไรต้องไปแบบว่าที่ใกล้แม่น้ำแบบไปฝั่งโน้นแล้วก็ต้องคงต้องขับรถไปแต่ว่าที่โรงแรมเขามีร้านอาหารนั่นผมจะไปกินที่โรงแรมเพราะว่าที่ตอนนี้นะบริษัท go to you น่ะเขาจะแบบว่าเขาจะเอาที่ชาร์จฟรีมาให้บริษัทนี่แหละแล้วเขาก็จะตั้งฟรีด้วยแต่ว่าบริษัทโฮสต์สมมติว่าอันนี้โรงแรมเขาจะเป็นคนจ่ายค่าไฟฟ้านะเราก็อยากจะสปอร์ตบริษัทที่มีที่ชาร์จเพราะว่าเขาให้ชาร์จฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกินข้าวที่โรงแรมตรงนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารนะครับใหญ่มากสบายดีที่นี่ร้านอาหารไฮโซแล้วตอนนี้ผมได้บุ๊กโรงแรมที่นี่แล้วขากลับพรุ่งนี้เย็นผมจะมาพักที่นี่คืนละ 1,200 บาทถ้าเป็นเตียงเขาเรียกว่าเตียงคู่ใช่ไหมสองเตียงแล้วก็ถ้าเป็นเตียงเดียวอันนั้นเตียงใหญ่อันนั้น 1,500 ผมก็ต้องการเตียงคู่นะ 1,200 โอเคอาหารนี่มาแล้วอันนี้ขาหมูกับข้าวซอสแล้วก็ชาเย็นมะนาวครับโอเคกินได้แล้วอิ่มมากนี่อร่อยมากเลยนะครับขาหมูนั่นนะถ้าจะกินขาหมูไม่ต้องไปกินขาหมูเชียงดาวก็ได้มากินขาหมูที่ตากที่โรงแรมนี่ Riverside Hotel นี่โอ้อร่อยดีนะแต่ว่าได้เยอะมากถ้าจะมากินที่นี่ก็คงจะมากินกับเพื่อนหรือว่าต้องอดกินแล้วก็แบบหิวมากแล้วก็มากินเต็มที่เลยอร่อยโอเคนี่ลดถึง 62% เนาะเราก็ไม่ต้องรีบเราก็จะอยู่นี่ประมาณ2ชั่วโมงโอเคตอนนี้เราจะเปิดแอร์แล้วก็เพราะมันอาจจะร้อนในรถนะโอเคนั่นเนี่ยเราเปิดแอร์จากแอปได้นะครับโอเคต้องใส่พินโอเคแล้วเนี่ยเราจะลองเปิดแอร์นะแต่ว่าผมได้ทดลองแล้วมันไม่ได้มันจะบอกว่า fail เนี่ยบอกว่าเปิดแอร์ไม่ได้ผมคิดว่าเป็นเพราะว่ารถมันกำลังชาร์จอยู่แต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนะผมว่าเป็น Tesla หรือว่า i3 หรือว่า e-tron อะไรเราเปิดแอร์ได้ตอนชาร์จอันนี้ MG น่าจะแก้นะครับสบายดีที่นี่อันนั้นไลฟ์สตรีมแล้วตอนนี้เราจะอยู่นี่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแล้วลดชาร์จไปถึง 91% เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงว่าเราจะไปได้แล้วที่นี่อุ่นสบายเมืองไทยนี่เย็นสบายไอ้อุ่นสบายนะครับเรากำลังชิลที่สระว่ายน้ำก็ไม่ค่อยแย่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นโรงแรม3ดาวก็ดูดีนะ3ดาวคืนละ 1,200 ถึง 1,500 บาทโอเคอยากจะไปเล่นน้ำหน่อยแต่ว่าไม่มีเวลาเขาหน้านี่คงต้องมาเขาหน้าเนี่ยถ้าใครลูกค้ามาชาร์จรถนะก็เอาชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำที่นี่ได้ระหว่างชาร์จรถโอเคเราได้อยู่นี่4ชั่วโมงเราชาร์จนี่4ชั่วโมงเลยเราชาร์จถึง 98% ตอนนี้มันเริ่มชาร์จช้าแล้วแล้วมันชาร์จเร็วจนถึงประมาณ 97% แล้วมันก็เริ่มชาร์จช้าก็ตอนนี้เราไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่ามันจะแบบใช่มันจะชาร์จช้ามากแต่ว่าไม่ใช่ช้ามากแต่ว่าบางทีก็ช้าบางทีก็เร็วแต่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาอยู่นี่แล้วตอนนี้เราจะขับไปนครสวรรค์แล้วถ้านครสวรรค์มันคงจะเวิร์กแต่ว่าผมชาร์จเผื่อไว้ถ้านครสวรรค์ไม่เวิร์กเนี่ยจำเป็นไปช่วงนั้นแต่ว่าคุณก็คงจะรู้ว่านครสวรรค์อย่างไรเนี่ย route summary ถ้ามันไม่เวิร์กเราขับไปเกือบถึงกรุงเทพแล้วมันจะมีอีกที่หนึ่งแพลน B แต่ว่าเราต้องไปที่โน่นก่อนพยายามไปที่นี่ร
175กิโลเมตรจากนี่โอเคเดี๋ยวจะถอดปลั๊กแล้วก็ไปได้แล้วตอนนี้เราได้ขับ1ชั่วโมงครึ่งแล้วเรายังเหลืออีก86กิโลเมตรกว่าจะไปถึงนครสวรรค์และตอนนี้ผมขับข้างหลังรถบรรทุกนะครับอันนี้คือวิธีถ้าจะประหยัดไฟฟ้าแต่ว่าเราต้องดูท่าทางด้วยว่ามันจะเป็นเราต้องดูสถานการณ์นะครับเพราะว่าที่นี่ถนนมันสะอาดดีไม่มีฝุ่นไม่มีทรายอะไรเพราะว่าถ้ามันมีฝุ่นเนี่ยเราไม่ควรจะขับใกล้แล้วเราก็ใช้Adaptive Cruise Control แล้วเราใช้แบบว่าให้มันอยู่ไกลสุดนะใช่อยู่ไกลสุดอย่างเงี้ยถ้าอยู่ใกล้นี่มันจะใช่เราจะประหยัดไฟฟ้าแต่ว่ามันต้องเสี่ยงแล้วมันไม่เซฟผมแนะนำให้ใช้อันนี้อ่ะสามเนี่ยดิสแบบความระยะทางหรือว่าอะไรนะความไม่รู้ว่า distance รถข้างหน้านะแล้วก็ตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะเนี่ย96 watt hour หรือว่าถ้าเป็นไง96 watt ชั่วโมงต่อกิโลเมตรใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะครับแล้วมันดีเพราะว่าเราไม่ต้องชาร์จนานแบบครั้งแรกนี่เราชาร์จ4ชั่วโมงที่นครสวรรค์เราคงจะชาร์จประมาณ1ชั่วโมงแล้วผมก็คงจะเข้าน้ำกินข้าวอะไรหน่อยนะก็ดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เราไปถึงนครสวรรค์นะครับเรากำลังชาร์จที่ Go to You Charging Station ตอนแรกผมไม่แน่ใจว่ามันเวิร์กไหมแต่ว่ามันก็เวิร์กดีมากนะเสียบสายเข้าไปแล้วก็มันก็เริ่มชาร์จเลยนะแล้วเรามาถึงตอนเรามาถึงเนี่ยเรามี 59% ตอนนี้เราชาร์จถึงเดี๋ยวต้องปรับแสงหน่อยเราชาร์จถึง 62% แล้วผมได้กะแล้วนะว่าถ้าเราจะขับไปกรุงเทพอีก250กิโลเมตรเราต้องการเราต้องใช้ 59% นะเราก็ต้องเผื่อไว้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราชาร์จถึงประมาณ 65% มันก็พอแล้ว 65% นะอีก10นาทีแล้วก็ถึงแล้ว อันนี้คือวิธีถ้าจะขับไกลเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเราวันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าเราขับ450กิโลเมตรแล้วเราใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลย10หน่วยต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ที่สุดท้ายนี่เราขับเราใช้ 9.8 หน่วยต่อ100กิโลเมตรแต่ว่าใช้เวลา3ชั่วโมงเลยโหใช้เวลานานแต่ว่าไม่ต้องชาร์จนานโอเคเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไปดูหน่อยเป็นยังไงที่นี่โอ้โหที่นครสวรรค์นี่ตอนนี้1ทุ่มแล้วแล้วก็อุ่นสบายดีนะประมาณ25องศาใช่มันไม่ใช่เหมือนเชียงใหม่นี่มันจะเย็นกว่านี้หน่อยใช่แต่ว่ารู้สึกว่าอากาศนี่มันอึดอัดนะมันมีชื้นมากกว่ามันก็จะเป็นคล้ายแบบกรุงเทพมาแล้วที่นี่ก็เป็นปั๊มน้ำมันมีร้านอะไรมีร้านอาหารหรือว่าไม่รู้นะร้านอาหารมั้งนนท์ก็มีห้องน้ำนนท์มีคาเฟ่อะไรไม่แน่ใจว่าเราจะไปกินที่ไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเข้าไปห้องน้ำก่อนนะมีห้องน้ำที่นี่เลยโอเคเราเริ่มขับไปแล้วไปกรุงเทพเราอยู่นี่1ชั่วโมงเป๊ะเลยชาร์จ1ชั่วโมงแล้วก็ครั้งแรกนั้นเราชาร์จ4ชั่วโมงก็แปลว่ารวมแล้วเราชาร์จ5ชั่วโมงแล้วเราตอนเราออกจากนี่เรามี 71% แล้วก็คงจะมีพออยู่นะถ้ามันไม่พอเราก็ขับช้าหน่อยแต่ว่าคงจะพอคงจะมีปะเลาะเลยThank you.
ตอนนี้เราอยู่134กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ผมน่าจะบอกน่าจะพูดเรื่อง MG Pilot หน่อยผมได้ใช้ MG Pilot ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะชอบเตือนตลอดเลยตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยนะมันจะเตือนทุกครั้งถ้ามันหลุดแบบว่ามันไม่เห็นเส้นทางมันจะเตือนแล้วก็หลุดเส้นนี้อ่ะมันจะหลุดตลอดแต่ว่าถ้าเราอยู่เส้นกลางนะถ้ามันเห็นเส้นแบบสองข้างชัดดีนะเราจะใช้ MG Pilot สบายมันไม่เตือนมันก็จะขับแล้วก็มันจะโค้งให้เราแต่ว่าเราต้องถือพวงมาลัยแล้วมันเวิร์กดีมากเลยไม่ใช่ดีเท่าแบบ Tesla แต่ว่ามันก็ยังเวิร์กดีนะทุกวันทั้งวันนี้ที่ผมใช้ถ้าขับแบบอย่างนี้นะไฮเวย์นะมันเวิร์กดีแล้วก็มันก็ adaptive cruise control ที่มันแบบว่าปรับแบบอยู่ข้างหลังนี่แหละมันจะปรับความเร็วอัตโนมัติมันก็เวิร์กดีถ้าเป็นถนนซูเปอร์อย่างนี้นะแต่ว่าในเมืองอันนั้นอ่ะมันเวิร์กไม่ดีเลยมันจะเบรกแรงมันจะอะไรก็ไม่รู้บางทีมันจะไม่รู้ว่ามันจะไม่เห็นตอนรถข้างหน้ามาแทรกหรือว่าเปลี่ยนเลนมันหน้ารอเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่า MG เขาคงจะสามารถที่จะแก้ได้นะเพราะว่าคิดว่ารถคันนี้มันมีแบบว่ามันอัปเดตได้เหมือนโทรศัพท์เลยนะซอฟต์แวร์อัปเดตได้อะมันมี 4G อะตอนนี้เราใกล้ถึงกรุงเทพนะครับเราอยู่35กิโลเมตรจาก Fast Charger ที่แถวอนุสาวรีย์แล้วก็เมื่อกี้เราเข้าไปในแล้วก็ผมก็ไปตาม Google นะ Google เนี่ย Google Maps นะแนะนำว่าขับมาทางนี้แต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นทางด่วนนะครับเราจ่ายไป55บาทแล้วก็เข้ามาในนี้โล่งมากสบายมากเลยโหผมไม่เคยมาทางนี้แล้วครับสบายมากเลยผมชอบเนี่ยถนนเนี่ยมันไม่มีมอเตอร์ไซค์มันไม่มีรถบรรทุกมันแบบโหเรียบร้อยมากเลยเนี่ยแค่55บาทนะมันอาจจะเยอะสำหรับคนไทยแต่ว่าสำหรับฝรั่งนี่สำหรับผมนี่ไม่เยอะเลยครับสบายมากแล้วก็เนี่ยเราน่าจะแบบว่าพยายามแบบว่าให้หลวงให้อนุญาตรถไฟฟ้าขับทางด่วนฟรีอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ทำให้หลวงแบบว่าขาดเงินรายได้นะมันไม่เยอะหรอกเพราะว่ารถไฟฟ้าไม่ค่อยมีเยอะแต่ว่ามันจะช่วยให้คนอยากจะซื้อรถไฟฟ้าถ้ามันมีอะไรแบบว่าได้ฟรีน่ะก็คอยดูนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่นอร์เวย์มีนะแบบว่ารถไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนหรือว่าค่าด่านแล้วมันก็ทำให้คนอยากจะซื้อรถไฟฟ้าน่ะเรามาถึงที่ Fast Charger นะครับอันนี้ก็เหมือนที่เชียงใหม่นะที่เราเริ่มจากนั้นนะครับของ Evolt แล้วเราใช้แอปของผมไม่มี account ของ Evolt แต่ว่าผมใช้แอปของ Wish ต่อมาจากฟินแลนด์แล้วมันเป็นก็คืออันนี้เขาใช้เหมือนกับว่าเขาใช้ system ของฟินแลนด์นั่นน่ะแล้วผมก็สามารถที่จะเปิด start จากแอปนั้นได้ตรงนี้กำลังชาร์จอยู่เรามาถึงนี่เรามี 8% ตอนนี้เราถึง 19% แล้วก็เร็วนะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้นี้มันมีพนักงานคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาตั้งเต็นท์อะไรที่นี่อ่ะแล้วผมก็ว่าฮะตั้งเต็นท์ที่นี่เหรออันนี้มันเป็นที่ชาร์จรถนะเขาไม่น่าจะมาบล็อกที่ไหนหรอกเขากำลังจะตั้งเต็นท์ทำอะไรไม่รู้ผมก็ขอชาร์จนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายถ้าเขาจะตั้งเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายเพราะผมกะว่าจะชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีถึง 80% ตอนนี้อาจจะต้องย้ายก่อนแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรมั้งขอให้มันมีเกิน 50% แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปชาร์จอีกทีนึงตอนเรามี meet up ที่ Crystal Design Center แล้วก็โอเคเดี๋ยวจะไปให้ดูข้อมูลในรถนะครับว่าที่เราขับมาเนี่ย
ป็นยังไงวันนี้ไปถึงนี่แล้วเข้ามาในรถนี้เย็นสบายแล้วเปิดแอร์ในนี้เลยโอเคตอนนี้มันกำลังชาร์จอยู่47กิโลวัตต์หรือ48กิโลวัตต์ก็เร็วดีนะเนี่ยโอ้เร็วดีแล้วก็แล้วเนี่ยวันนี้นะตั้งจากเชียงใหม่มาที่นี่694กิโลเมตรแล้วก็อันนี้มันไม่ตรงหรอก49กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ามันนับตอนเราจอดแล้วก็ชาร์จแล้วก็เปิดเครื่องไว้14ชั่วโมงอันนี้มันก็ที่มันรวมอะไรมันรวมที่เราที่ช่วงที่รถเปิดแต่ว่าตอนเรากินข้าวแล้วเราปิดรถดับรถมันก็ไม่นับแต่ว่าอันเนี้ยที่เราใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยมากนะ 10.3 หน่วยต่อ100กิโลเมตรนะมันน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าผมขับช้าคือวิธีเนี่ยขับช้าแล้วก็ขับข้างหลังรถบรรทุกนะมันจะประหยัดไฟฟ้า โอเคก็แปลว่าตอนนี้เรามาถึงนี่นะ5ทุ่มครึ่งประมาณ5ทุ่มครึ่งเราเริ่มเมื่อเช้าที่เชียงใหม่เราออกจากนั่น6ตี6กว่าที่อกหกโมงเช้ากว่านั่นน่ะใช่ไม่ใช่ตีหกหรอกหกโมงเช้าเราใช้เวลา17ชั่วโมงครับมาที่นี่รวมชัดเราไม่ได้ใช้ DC Fast Charge เลย17ชั่วโมงวู้โอเคนั่นเดี๋ยวเราจะชาร์จเองนิดหน่อยแล้วก็เราจะไปที่โรงแรมนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วครับโรงแรมที่ชื่อ High Residence Hotel ครับแล้วมันเป็นโรงแรม4ดาวนะผมเลือกโรงแรมนี้เพราะว่ามันมีโปรโมชั่นนะครับราคาธรรมดาคือประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 3,000 บาทครับและตอนนี้ลดถึงประมาณ 1,000 กว่าบาทนะ ผมก็อดไม่ได้ต้องพักที่นี่นะครับตอนนี้เราจอดรถโดราเอมอนที่นี่แล้วเนี่ยโดราเอมอนนะเราได้ทำแบบว่าเคลือบเซรามิกโปรมันยังใสเลยนะเนี่ยโหใสสวยใสดีมากเลยเนี่ยเราขับมาไกลมากโคตรไกลแล้วก็ยังแบบว่าโอเคมันจะมีฝุ่นติดนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่นี่แบบใสดีเลยโอ้ดูสิโอเคอันนี้เป็นต้นไม้บังโอเคตอนนี้เราจะไปเช็คอินแต่ว่าผมหิวข้าวหน่อยเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนมั้งแล้วก็ค่อยหาอะไรกินโอเคเราเช็คอินห้องนะครับแล้วก็ที่รีเซพชันตอนเราเช็คอินนะเขาบอกว่าเราได้อัปเกรดฟรีผมว่าฟรีเหรอใช่ห้องผมไม่รู้ว่าห้องอะไรนะครับมันเป็นห้องบิสเนสแล้วมั้งนะโอ้โหดูสินี่มีที่นั่งโซฟามีเก้าอี้มีทีวีอันหนึ่งที่นั่นมีทีวีอันหนึ่งนะครับอันนี้กระจกแต่งหน้าโอ้แล้วก็มีที่กินข้าวโต๊ะกินข้าวมีไมโครเวฟตู้เย็นห้องครัวอันนี้เป็นระเบียงนะครับโอเคปิดไฟนะโอเคมาโหแล้วก็อันนี้นะครับถ้าจะไปเนี่ยห้องนอนโอ้โหเดี๋ยวสุดยอดแล้วก็ทีวีอยู่นี่นะครับอันนี้วิวข้างนอกโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูไปตรงนี้เลยในห้องน้ำไอ้นี่เป็นไอคีอะเนี่ยมันนี่มันใช้ของไอคีอะหรือว่าอะไรเงี้ยคล้ายๆไอคีอะนะห้องน้ำมีประตูบานทางนี้ด้วยอันนี้เมื่อกี้มันโดนใส่นะอ้าวเนี่ยนะทะลุไปทางนี้ได้ห้องน้ำมีที่อาบน้ำมีอ่างน้ำนะครับโหกระจกใหญ่มากโอเคเนี่ยอันนี้นะประมาณ 1,200 บาท 1,200 บาทสบายดีโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปเซเว่นไปหาอะไรกินแล้วก็จะพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้จะมีมีตอัพคนที่ติดตามในช่องเมนชั่นนะครับไม่ใช่ช่องนี้เขาจะมาหาแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะขับกลับไปเชียงใหม่โอเคนั้นอันนี้ก็ค่อยละเขาพูดเลยนะค่อยลาก่อนมั้งผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาพูดยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะโอเคแค่นี้นะในเอพิโซดนี้
แล้วก็ดูคอยดูอีกเอพิโซดหน้าครับ